ณผู้ชมครับอาการเจ็บป่วยเป็นวิถีที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอหลีกหนีกันไม่พ้นแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเมื่อเจ็บป่วยเราต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องแล้วก็ตรงจุดนะครับจะทำให้ได้ผลดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ไม่เรื้อรังกันด้วยยังไงดีครับภูมิแพ้กับอากาศที่มันหนาวๆหรือเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแบบนี้คุณหมอครับมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะพูดคุยในมุมนี้ยังไงที่เจอกันเยอะๆเลยในวัยผู้ใหญ่ที่เรามาพูดถึงว่าช่วงนี้ที่แพ้อากาศกันเนี่ย คือแพ้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเกิน 50% ค่ะคือแพ้ระบบทางเดินหายใจที่คนแพ้กันนะในกลุ่มภูมิแพ้ในกลุ่มภูมิแพ้ที่วัยทำงานเนี่ยนะคะแต่เด็กๆน่าจะมักจะแพ้นมแพ้ไข่แพ้อาหารแพ้ผื่นผ้าอ้อมมาเรื่อยๆอันนี้คือในแต่ละวัยแต่เรามาย้อนดูเนี่ยถ้าเกิดเด็กคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมักจะแพ้ระบบทางเดินหายใจที่เมื่อกี้หมอพูดถึงนะคะแต่มาดูประวัติในครอบครัวเนี่ยต้องมีพ่อและแม่เป็นค่ะมักจะเลยคือไม่พ่อหรือแม่เป็นก็จะมีตัวเองต้องมีเพราะว่าพบเลยได้ 30% เลยเป็นพันธุกรรมครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งพ่อและแม่เป็นเนี่ย 70% เลยตัวเองเป็นภูมิแพ้แน่ก็คือมันเป็นพันธุกรรมเป็นกรรมพันธุ์ติดต่อกันมาเป็นเหมือนยีนภูมิแพ้เป็นส่วนใหญ่แต่พ่อแม่อาจจะแพ้ฉันแพ้อาหารก็แหละแพ้ลายฝุ่นก็แหละแต่ตัวเองมาเป็นแพ้อันนี้อย่างนี้ค่ะงั้นก็เกิดถ้าที่เราพูดกันมาว่าอากาศเปลี่ยนช่วงนี้แพ้เนี่ยสังเกตเลยเช้ามาจามจะฮัดเฉยเสียงฮัดเฉยจามน้ำมูกไหลใสๆโดยที่แบบไม่มีไข้นะไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บคอแต่จะเป็นแบบจะจามทุกเช้าเลยจะจามน้ำมูกใสคันตาบางคนก็แพ้อีกแบบคันตาตาบวมคันตาแล้วก็จะแบบว่ามันเหมือนกับไอตลอดบางคนก็จะไม่จามนะคะจะเป็นไอต่อเนื่องคอกทุกเช้าหรือบางคนก็จะไม่เป็นเช้าจะเป็นก่อนนอนมันจะเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนเป็นช่วงที่เหมือนเย็นจัดก็จะเรียกเจ้ากรมอุตุมันจะเหมือนกับช่วงนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงจะรู้เลยรู้ว่าฝนฉันจะตกหรือเปล่าเหมือนอากาศครึ้มๆฉันจะเริ่มเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็คือมันเหมือนกับร่างกายฉันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งอย่าปล่อยไว้บางคนเข้าใจเฮ้ยภูมิแพ้ธรรมดาเองฉันก็ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็พอเที่ยงฉันออกไปทำงานฉันหายแล้วเช้าๆไม่เป็นไรฉันอยู่บ้านไม่มีคนเห็นไม่เป็นไรหรอกแท้ที่จริง 70% คุณจะกลายเป็นหอบหืดได้นะคะเขาบอกว่าหอบหืดเนี่ย 10% ประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีอินซิเดนต์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอุบัติการของหอบหืดเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะคุณไม่ยอมรักษาภูมิแพ้พัฒนามาจากภูมิแพ้อากาศแบบนี้นะฮะปล่อยกันไปปล่อยกันไปตอนนี้ฉันเป็นภูมิแพ้อายุ50ฉันกลายเป็นหอบหืดแล้วต้องมานั่งพ่นยาหืดเสี่ยงค่ะงั้นเราเป็นภูมิแพ้แล้วรักษาให้มันหายขาดกันไปเถอะค่ะอย่าชะล่าใจมันก็กลายมาเป็นหอบหืดได้ง่ายงั้นไปหาหมอไปเช็ครักษาภูมิแพ้ให้หายดีกว่าว่าเราแพ้อะไรเราเลี่ยงอะไรที่มันจะแพ้ทูบหรอแพ้ฝุ่นหรอแพ้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในบ้านแพ้ขนอะไรรักษาให้มันหายให้มันตรงจุดเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะ เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆทางด้านการแพทย์ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่า เทคโนโลยีทางด้านอื่นๆนะคะแต่ละอวัยวะของเราเนี่ยมันก็จะมีหน่วยที่มีชีวิตเล็กๆหน้าตาคือเป็นเซลล์เนี่ยเนื้อในมันเล็กได้มองได้ตาเปล่าไม่เห็นข้างเนื้อในมันเนี่ยดูสิครับประกอบไปด้วยหลากหลายส่วนประกอบของมันนะคะในแต่ละอวัยวะของเราอ่ะตั้งแต่เห็นได้ตาเนี่ยคือผิวหนังลึกเข้าไปก็คือกล้ามเนื้อเข้าไปอีกก็อาจจะมีอวัยวะภายในนะคะนี่อวัยวะของคนเราเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันสำคัญตามหน้าที่ในแต่ละอวัยวะก็คืออย่างหัวใจก็มีหน้าที่เต้นสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายนะคะเอาเลือดใหม่ที่ได้ฟอกจากปอดนะคะมาเข้าหัวใจแล้วก็ฉีดไปเลี้ยงนะคะอันนี้ก็หน้าที่ของเขาไอ้ตัวที่ทำหน้าที่สูบปุบปับปุบปับตรงนี้ก็เนื้อในของมันก็คือเป็นเซลล์นะคะไตมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะตัวที่ทำหน้าที่ขับของเสียจากร่างกายเนี่ยโดยผ่านเนื้อไตตัวนี้ก็คือคนที่ทำหน้าที่นั่นคือเซลล์เนื้อในของมันนะคะทำหน้าที่เอาของเสียออกจากร่างกายตัวตับเนี่ยก็โอ้หน้าที่มันหลายอย่างนะคะอย่างที่เห็นคือขับพิษนะโอ้มากมายก่ายกองทีนี้ถ้าหากเซลล์ตัวนี้เซลล์ที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมัน
มันเพลียมันล้าหรือมันอ่อนแอหรือมันเหี่ยวลงจนกระทั่งคุณภาพมันเนี่ยไม่สามารถจะทำหน้าที่มันได้เราก็เกิดโรคของอวัยวะนั้นถ้ามันยังเสื่อมไม่ถึงขนาดที่จะเหี่ยวแห้งตายไปเนี่ยมันเริ่มเสื่อมใหม่ๆแล้วก็ซ่อมมันขึ้นมาเสียก็คือการเยียวยาการบำรุงอวัยวะนะคะที่มันจะเสื่อมไปทำให้มันทำหน้าที่ไม่ได้นั้นกับฟื้นคืนมาการซ่อมเนี่ยนะคะเขาซ่อมเนื้อในของอวัยวะและเขาจะไม่ลืมซ่อมอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยคือซ่อมภูมิคุ้มกันมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงสมบูรณ์แบบได้เนี่ยหนึ่งอวัยวะที่ทำหน้าที่ความเป็นมนุษย์ทั้งตัวเนี่ยนะขับเคลื่อนทั้งวันเนี่ยนะฮะกับการป้องกันมีภูมิอวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่ถูกทำร้ายโดยเชื้อโรคที่เข้ามาจากข้างนอกและอีกอันนึงที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเพี้ยนแทนที่จะไปทำร้ายเชื้อโรคก็มาทำร้ายร่างกายทำร้ายอวัยวะของเราเหมือนท่านทานอาหารนะคะแถมอาหารนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นทำหน้าที่เหมือนเป็นยาไปรักษาอวัยวะนั้นๆให้เซลล์มันแข็งแรงได้นะคะและนี่คือการดูแลสุขภาพด้วยแนวทางชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์เน้นการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมในร่างกายให้กลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งและเมื่อคุณมีเซลล์ที่แข็งแรงอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วยไม่ป่วยง่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแต่หากใครที่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่คิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้และยังคงต้องทนกับอาการเจ็บป่วยในทุกๆวันเราอยากให้คุณได้ลองมาศึกษาแนวทางเซลล์ซ่อมเซลล์กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงณศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียถนนพระราม2ซอยพุทธบูชา5กรุงเทพมหานครโดยในทุกวันพุธที่1ของเดือนจะพบกับผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุลพร้อมกับการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษโดยผลิตภัณฑ์ของศูนย์ชีวโมเลกุลจะมีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร092-247-1128และ086-509-6666ค่ะ